สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์อาวุธแก้วเนียมเจ้าของอาสมสหายเทวดาซึ่งตั้งอยู่ตรงบิ๊กซีเอสต้าบางใหญ่เลยเซ็นทรัลเวสเกตมาประมาณสัก500เมตรฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลเวสเกตมาประมาณ500เมตรอาจารย์ครับเปิดอาสมมานานยังมาอยู่ที่นี่ก็ย่างเข้าเดือนที่3นะครับกิจกรรมของอาสมหรือกิจกรรมบุญของอาสมนี่มีอะไรครับอาจารย์ที่อาสมตรงนี้นะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยเราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหาให้พี่น้องประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยได้มีกำลังใจคนผ่านไปผ่านมาถนนกาญจนาภิเษกก็ยกมือไหว้ขอพรพระพรหมนะครับนี่คือพระพรหมที่ผมเรียกว่าพระพรหมหน้าเด็กทำไมทำหน้าซะเด็กเลยลองดูนะปกติพระพรหมที่เราเห็นทั่วไปครับก็จะมีหนวดมีเขาเป็นผู้ใหญ่ครับนะแต่นี้หน้าอ่อนหน้าเด็กครับนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นพระพรหมหน้าเด็กครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีผู้ใดสร้างรูปพระพรหมแบบหน้าเด็กขึ้นมาครับส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นมาตรฐานครับเป็นหน้าผู้ใหญ่เนาะเพราะว่าเป็นเทพผู้ใหญ่อันนั้นเขาเรียกว่าพระพรหมธาดาครับนะครับพระพรหมเนี่ยจะมีอยู่หลากหลายเรื่องราวครับเช่นพระพรหมของทางศาสนาฮินดูถ้าเป็นพระพรหมศาสนาฮินดูนี่ก็จะมีเกี่ยวข้องกับพระนารายณ์พระศิวะแล้วก็พระพรหมครับนะครับพระพรหมของไทยก็จะไม่ใช่ของไทยของพุทธครับก็จะเกี่ยวข้องกับพระพรหมธาดาครับนะครับพระสนังกุมารพรหมครับอันเนี้ยสนังกุมารพรหมคือพระพรหมหน้าเด็กครับถ้าศึกษาเรื่องพระพรหมจริงๆแล้วเนี่ยมีมากมายครับนะครับอันนี้เราทำความเข้าใจกันแค่นี้พอครับว่าทำไมต้องเป็นพระพรหมหน้าเด็กครับก็เพราะว่าองค์พรหมองค์นี้ชื่อว่าสนังกุมารพรหมสนังกุมารพรหมในพุทธประวัติก็เป็นพระพรหมที่สูงสุดในพุทธศาสนานะครับเป็นพระพรหมที่ใบหน้าอ่อนเยาว์อ่อนเยาว์อยู่อย่างเงี้ยตลอดกาลนะครับทีนี้ที่มาที่ไปที่ผมสร้างเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือว่าเมื่อประมาณสัก4ปี5ปีที่แล้วครับ4 5ปีก่อนประมาณนั้นนะครับผมเนี่ยมีหลานสาวอยู่คนนึงอายุ4ขวบแล้วก็เขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตครับนะครับผมรักหลานคนนี้มากครับชื่อเด็กหญิงปันปริสุทธิ์แก้วเนียมครับนะครับก็ตอนนั้นสื่อก็ออกข่าวไปทั่วเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุนะเราก็ด้วยความรักหลานด้วยความคิดถึงก็อยากจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาอะนะครับเราก็นึกถึงแต่ว่าเขาเป็นเด็กครับอยากจะทำอะไรดีนะจะทำอะไรดีนะก็อธิษฐานจิตอธิษฐานใจอยู่นานครับก็ได้เกิดฝันในคืนหนึ่งครับเห็นเป็นแบบนี้เลยครับเห็นเป็นพระพรหมคุณไตรเทพดูนะครับปกติพระพรหมเนี่ยท่านจะมี4หน้าครับแล้วก็8กรครับ8มือครับแต่องค์นี้มี10มือทำไมมี10มือแปลกแล้วยังไม่สังเกตนะเห็นไหมข้างนี้4ตรงกลาง2ข้างนี้4ไม่เป็น10มือครับนะครับสาเหตุที่เป็น10มือทุกคนก็ต้องถามผมอะเอาทำไมสร้างพระพรหม10มือก็อย่างที่ผมบอกผมได้นิมิตฝันนะครับท่านมาทำให้เห็นทำแบบเนี้ยให้ผมเห็นว่ามี5มือข้างนึงครับความหมายง่ายๆผมเห็นแค่นั้นเองครับเห็นแค่5มือก็ถ้าข้างละ5ก็ต้องข้างนึงก็ต้อง5ครับผมเอาความฝันนี้ไปเล่าให้ช่างของในวังช่างที่ทำงานเกี่ยวกับศิลปะที่อยู่ในพระราชวังให้เขาฟังบอกว่าผมอยากจะสร้างพระพรหมสักองค์นึงช่วยฟังตามที่ผมบอกแล้วไปสเก็ตรูปให้หน่อยก็ได้อย่างนี้เลยแล้วก็ถูกใจเลยครับเป็นพระพรหมหน้าเด็กมี10ก่อนก็ได้ช่างในวังนะงานช่างในวังชื่อว่าครูเท่าเขาเรียกครูเท่าถ้าใครดูคลิปนี้รู้จักครูเท่าเยอะเป็นคนแก่เป็นคนวาดแบบแล้วก็ทำเองหมดเลยครับทำด้วย
เขาเรียกไทเทเนียมนี่ไม่ใช่ทองเหลืองไม่ใช่ปูนเป็นไทเทเนียมน้ำหนักเบาวงใหญ่ขนาดเนี้ย2คนยกได้2คนยกไหวเดิมทีนี้อาจารย์จะไปประดิษฐานที่อ่างทองตอนแรกก็คือผมจะทำสำนักปฏิบัติธรรมที่จังหวัดอ่างทองนะครับแต่ว่าทำไม่สำเร็จครับนะครับก็เลยอัญเชิญมาไว้ที่นี่คนเขานิยมขออะไรกันอาจารย์พระพรหมหน้าเด็กเนี่ยโดยเขาเรียกอิทธิคุณของท่านอิทธิคุณของท่านก็คือว่าผู้ที่มาขอพรกับพระพรหมหน้าเด็กก็จะมีใบหน้าที่อ่อนเยาว์อยู่เสมอโชคลาภสองก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงพวกนักร้องพวกดาราพวกนักแสดงพวกศิลปินครับเขาชื่นชอบที่จะมาไหว้พระพรหมหน้าเด็กครับเพราะว่าทำให้เขามีชื่อเสียงได้นักแสดงนักการค้าหน้าเด็กหรือหน้าหนุ่มหน้าเด็กก็ได้หน้าหนุ่มก็ได้พระพรหมหน้าเด็กอันนี้เป็นหนึ่งเดียวที่มีหนึ่งเดียวครับที่มีสิบกรที่มีสิบกรแล้วก็เป็นพระพรหมหน้าเด็กส่วนใหญ่ก็ถ้าหน้าเด็กหรือว่ากุมารพรหมอะไรทั่วไปก็น่าจะเคยเห็นบ้างครับแต่ว่าสิบกรไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีมีใครตำหนิไหมว่ามีสิบกรไม่ครับแม้แต่ช่างที่เขาทำงานในพระราชวังเขายังชื่นชมครับเขายังชื่นชมว่าเป็นอะไรที่สวยงามอ้าวแล้วอีกสองกรทำไรสองกรพนมมือพนมมือเหมือนกับว่าทำสมาธิครับนับประคำอะไรอย่างนี้ครับนะครับให้พรครับแล้วก็การถือของเนี่ยแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าจะถืออะไรแต่ละองค์จะถืออะไรครับนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในลักษณะนี้เป็นส่วนมากครับนะครับอันนี้คือรูปลักษณะครับแต่ว่าความศักดิ์สิทธิ์เราก็อาจารย์อาจารย์ให้ใครไปปลุกเสกบ้างมีการปลุกเสกเบิกเนตรมีการปลุกเสกเบิกเนตรมีการเอาของศักดิ์สิทธิ์อ่ะเช่นพระธาตุอะไรเนี่ยอยู่ในยอดเกศอยู่ในยอดเกศแต่ละยอดอยู่ในยอดเกศนะครับอันนี้ก็คือบังเกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์อันนี้เปิดให้คนมาขอพร24ชั่วโมง24ชั่วโมงไฟตรงนี้ดับมั้ยไฟไม่ดับอ่ะตอนกลางคืนไฟตรงนี้เปิดไว้ไว้ตลอดคนผ่านไปผ่านมาก็มาจอดรถข้างหน้าเนี่ยจอดได้จอดเสร็จแล้วก็เดินมาไหว้บางคนง่ายๆก็เดินก็ยกมือขับรถผ่านก็ยกมือไหว้ครับอยากจะนั่นหน่อยก็มาจุดธูปครับถวายของถวายน้ำถวายผลหมากรากไม้ดอกไม้พวงมาลัยครับปกติเนี่ยดอกไม้พวงมาลัยจะเต็มองค์หมดเลยนะครับอันนี้ผมเอาออกบ้างเพราะว่าไม่เห็นองค์พระแล้วไม่เห็นองค์พระแล้วแล้วก็ขออนุญาตไม่ให้ปิดทองแค่นั้นเองอ๋อไม่เพราะว่าจะรักษาศิลปะเอาไว้ครับให้ได้ดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายใหม่ของชาวบางใหญ่ครับชาวบางใหญ่เนี่ยก็จะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายแห่งหลายที่ก็มีท้าวเวสสุวรรณวัดไหนท้าวเวสสุวรรณหน้าห้างเดอะสแควร์นี่พระพิฆเนศพระราหูใกล้ๆห้างเซ็นทรัลเวสเกตแล้วก็มาฝั่งนี้ก็มีพระพรหมหน้าเด็กที่อยู่ติดกับบิ๊กซีเอ็กต้านะครับตรงโน้นตรงบางใหญ่มีศาลพระเจ้าตากสินในบางใหญ่ก็มีศาลพระเจ้าตากสินอีกนะครับก็มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างนะครับก็อยากให้ทุกคนได้มาไหว้มาขอพรนะครับจะได้โชคดีมีลาภเรื่องหวยเบอร์เนี่ยก็อยู่ที่แต่ละคนนะครับอยู่ที่แต่ละคนแต่ผมอยากจะให้มาไหว้ขอพรเพราะว่าพระพรหมเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะครับเป็นผู้มีพรหมวิหารนะตัวเราตัวของเราแต่ละคนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องมีพรหมวิหาร4ครับนะถึงจะเป็นคนที่สมบูรณ์ถึงจะเป็นคนที่ดีได้ครับนะครับก็อยากให้ทุกคนระลึกถึงคำว่าพระพรหมนะครับอาจารย์ครับหลังจากเปิดมาเนี่ยได้รับความนิยมหมายถึงว่าเคารพศรัทธาเยอะมั้ยครับก็มีประชาชนให้ความเคารพศรัทธามากครับนะครับจนผมต้องสร้างเป็นล็อกเก็ตล็อกเก็ตเล็กๆครับเป็นล็อกเก็ตพระพรหมนะครับก็ชาวมาเลเซียเนี่ยบูชาไปทีนึงเป็นร้อยอะครับครับบูชาไปเป็นร้อยๆคือคนทางมาเลเซียคนทางต่างประเทศเนี่ยเขาชื่นชอบพระพรหมเขาจะเจ้ากันไปเยอะแต่คนไทยเราเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้กราบให้ไหว้อาจารย์ก่อนจะจบคลิปนี้เนี่ยการขอพรพระพรหมเนี่ยเราควรขออะไรได้บ้างที่จริงแล้วการขอพรนะครับเราต้องดูว่าเราขอพรกับใครครับอันนี้ของอาจารย์จะบอกว่าใครเป็นผู้ที่ให้พรคุณได้ครับถ้าคุณไปขอพรกับพ่อแม่ขอได้แค่ไหนครับไปขอพรกับคนเฒ่าคนแก่ปู่ย่าตายายขอได้แค่ไหนสังเกตดูนะครับ
พ่อแม่ปู่ย่าตายายเรานี่จะสั่งสอนมาเลยไปไหว้ตาไหว้ยายเออโชคดีนะลูกขอให้รวยๆสุขภาพแข็งแรงเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยอันนี้คือการขอพรปู่ย่าตายายผู้ที่มีพระคุณกับเราผู้ที่มีเมตตากับเราเขาให้พรเราได้คนเป็นลูกไปขอพรกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนเป็นน้องไปขอพรกับพี่คนเป็นลูกศิษย์ไปขอพรกับครูบาอาจารย์นี่คือการขอพรและผู้ที่ให้พรได้ก็ให้พรตามสมเหตุสมผลทีนี้พระพรหมเนี่ยพระพรหมท่านเป็นมหาเทพที่สูงสุดนะครับท่านสามารถที่จะให้พรอะไรก็ได้อะไรก็ได้นะครับอยู่ที่ใจเราเกิดความน้อมศรัทธานะครับนี่ถ้าท่านจะมาไหว้พระพรหมองค์นี้ก็อย่างที่ผมบอกเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความอ่อนเยาว์อยู่เสมอมีชื่อเสียงโด่งดังให้เป็นคนที่โชคดีทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองก็ขอพรได้เลยครับครับสำหรับทิพย์พระพรหมหน้าเด็กที่สำนักตำหนักอาสมสายเทวดาแค่นี้ครับสวัสดีครับ